อมรินทร์ทีวีของฟาร์มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปตาพาตะลุยตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับ ต้องใช้คำว่า20ปีที่แล้วเนี่ยพระเอกคนนี้นะถือว่าเป็นพระเอกที่ดังที่สุดคนหนึ่งในเมืองไทยแต่ทุกวันนี้นะเขาผันตัวเองนะครับจากเป็นพระเอกเนี่ยเขามาทำอาชีพเกษตรกรมีฟาร์มเป็นของตัวเองเลี้ยงควายควายเนี่ยขายไปตัวที่เคยเห็นในข่าวนะครับตัวละ2ล้านแต่2ล้านว่าแพงแล้วนะปัจจุบันนะพี่แกนะมีควายตัว5ล้านแล้วเห็นว่าวันนี้นะจะเอาควายตัว5ล้านมารับผมด้วยโอ้โหแพงกว่ารถที่บ้านผมอีกฮะถือว่าเป็นเกียรติกับก้นผมมากวันนี้มาแล้วพี่น้ำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านพี่น้ำสวัสดีครับต้องเรียกผมว่าท่านเลยเพราะว่าวันนี้นะครับรถผมเนี่ยราคาแค่ 500,000แต่มาบ้านพี่น้ำผมจะมาขี่ควายตัวละ5ล้านท่านครับนี่มาเอามารับเลยครับดีครับพี่น้ำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดมานะเคยไปแต่ดูควายที่สุพรรณนะอ่าฮะไม่เคยเจอควายที่ตัวใหญ่เท่าของพี่น้ำเลยอ่ะมันมีพันธุ์มั้ยพี่พวกควายมันมีพันธุ์เหมือนหมามั้ยอันนี้ก็คือสายพันธุ์ควายไทยนั่นแหละครับอันนี้เค้าเป็นควายสายเลือดของอุทัยธานีครับครับแต่เค้าด้วยความที่เค้าเป็นนักอนุรักษ์นะก็อยากพัฒนาให้ควายนั้นมีตัวควายตัวใหญ่ๆแล้วก็มีความสวยงามด้วยเค้าก็เลยเอาจากพ่อแม่พันธุ์ที่มีโครงสร้างใหญ่และความสวยงามมาผสมกันก็เก็บสายเลือดเอาไว้เพื่อที่จะพัฒนาต่อไปครับผมเคยเห็นข่าวอ่ะตอนนั้นดังทั่วประเทศเลยผมไม่เคยรู้ว่าควายเนี่ยแพงมาก่อนจนเห็นข่าวพี่เนี่ยขายควายครับตอนนั้นขายไปกี่บาทครับพี่น้ำล่าสุดขายไป2ล้านครับคุณน้ำแล้วมีพัดแล้วสอบถามคุณน้ำแล้วมีพัดนิดนึงคุณน้ำแล้วมีพัดคนไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ได้อยู่มันอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ให้แม่อยู่แทนเลยผมว่าผมบ้างกันนะผมซื้อควายเก็บด้วยสองล้านแต่ขอโทษนะครับเขาไม่ได้ดีใจนะ2ล้านเขาร้องไห้นะครับทำไมอ่ะพี่มันหลากหลายอารมณ์เนาะคือมันมีทั้งอารมณ์ทั้งดีใจเสียดายแล้วมันก็มีความผูกพันเกิดขึ้นในระหว่างทางนั้นเพราะว่าควายเนี่ยเราตั้งใจที่จะเพาะขึ้นมาแล้วก็มันออกมาได้ดั่งใจเราด้วยพอวันนึงที่จะต้องแบบว่าแบ่งปันเข้าไปมันก็ด้วยความที่เราเนี่ยเราได้เอ่ยสัจจะเราออกไปเรียบร้อยแล้วว่าให้แบบขอถ้าได้2กิโลให้ทุกคนสู้ๆนะก็กะว่าไม่มีใครจะเอาอยู่แล้วนะก็กะว่าจะเลี้ยงไว้เดินสนามประกวดเหมือนกันแต่สุดท้ายก็มีปอโต้งนะครับเขาว่ายอมสู้ราคา2ล้านก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องแบ่งไปคุณผู้ชมครับ2ล้านว่าแพงแล้วใช่มั้ยตัวนี้ถ้ามีคนมาให้2ล้าน3ล้านขายมั้ยพี่คือเขามาให้5ล้านผมไม่ได้ขายให้10ล้านผมก็ขายไม่ได้ทำไมอ่ะพอยกให้ลูกไปเรียบร้อยแล้วควายในฟาร์มตอนนี้เนี่ยคือมีแม่ควายหลักๆเนี่ย3ตัวก็มีตัวนี้ดวงดาวนะครับแล้วก็มีอั่งเปาเป็นควายเผือกแล้วก็หยกมณีมีลูก3คนก็เลยยกแม่ควายทั้ง3ตัวเนี่ยให้เขาความตั้งใจก็คือว่าเราอยากจะเป็นทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกครับเพราะว่าควายเนี่ยเขาก็ออกลูกประมาณปีนึงถึงปีครึ่งออก1ตัวครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่หรือไม่มีกำลังพอที่จะดูแลเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ขายลูกๆของแม่ควายเหล่านี้เนี่ยเพื่อเป็นทุนการศึกษาหรือไว้ทำต่อยอดอย่างอื่นเฮ้ยพี่น้ำเท่ว่ะเนาะสมบัติคนอื่นบางทีแบบว่าให้เป็นรถให้เป็นอะไรเนาะเพื่อเป็นควายอ่ะเดี๋ยวว่ะเอาท่านเดี๋ยวไปดูพาขี่พาขี่ดีกว่าขอวันนี้ขอเป็นท่านหน่อยโอ้โหตัวใหญ่มากขอโทษนะแค่เท้าควายเนี่ยใหญ่กว่ากะโหลกผมอะจริงอะพูดจริงดูดิตัวใหญ่เท่ารถตู้แล้วอะพี่ต้องเมื่อกี้เคยขี่ควายปะเคยขี่ที่สุพรรณครับพี่แต่ไม่เคยเจอตัวใหญ่ขนาดนี้ครับกระโดดได้ไหมน้ำนะได้เลยขอโทษนะจันเพ็ญใช่ไหมพี่ดวงดาวจันเพ็ญใครวะ
ดวงดาวขอโทษนะลูกหนึ่งสองมาแล้วพี่น้ำพี่รู้ไหมความฝันบั้นปลายชีวิตผมเลยนะผมอยากแบบเลี้ยงควายแล้วก็สิงโตแล้วก็มีบ้านเหมือนพี่อ่ะเป็นสวนสัตว์อย่างเงี้ยเหรอใช่เออความฝันบั้นปลายเลยอ่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้ำมากนะครับเพราะว่าพี่น้ำเนี่ยปิดกิจการฟาร์มไก่ชนวันนี้1วันเพื่อเราถ่ายทำรายการกันตอนแรกผมหลอนเลยมาบ้านพี่เพราะเคยดูใน YouTube ไงส่วนใหญ่ไก่ไก่เต็มเลยอ่ะที่บ้านมีไก่กี่ตัวพี่น้ำที่เยอะเหมือนกันที่นี่เนี่ยคือเหมือนโชว์รูมแต่จริงๆแล้วนะครับปกติแล้วเฉพาะในจังหวัดอื่นๆหลายจังหวัดครับแล้วเราพอเวลาเราเอาพ่อแม่พันธุ์ไปไว้พอเขาเพาะออกมาลูกมันโตเราก็ไปรับซื้อกลับมาแต่ก็จะอยู่จังหวัดที่ไม่ไกลจากนครนายกมากนะครับก็ห่างประมาณไม่เกิน3ชั่วโมงในการเดินทางเพราะว่าเขาจะได้มาส่งเราสะดวกหรือว่าบางครั้งมีปัญหาอะไรก็จะได้เข้ามาหาเราปรึกษาเราได้ง่ายพี่น้ำถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ 10-20 ปีสมัยผมอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมพี่เนี่ยสำหรับผมนะพระเอกเบอร์1เลยนะ ตอนนั้นน่ะแล้วพี่เจอเราตอนแรกตอนนั้นน่ะ10เท่าไหร่ผมเจอพี่ตอนแรกคือไอ้เมาส์ไปประกวดเวทีเดียวกับพี่เมาส์ตอนนั้นเท่าไหร่วะเมาส์ตอนนั้นมัน15ตอนนั้นผมโตเมาส์ปีเดียวพี่ผมอายุ16ผมเห็นน้ำและพิพัฒน์เมื่อก่อนเวทีดัชชี่โอ้โหโคตรหล่อโอ้โหแล้วตอนนี้อ่ะโคตรแก่ตอนนี้ทรงก็ยังเท่นะทรงก็ยังเท่แต่ดูออกว่าเมาทุกวันเมาทุกวันชีวิตรักเมาจะเวลาไปรักใครนี่นี่พี่น้ำครับทันหลังให้กับวงการบันเทิงเหรอพี่ไม่ยังคงเล่นอยู่ยังคงเล่นอยู่แต่ว่าก็จะรับทีละเรื่องทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่จังหวัดนครนายกอ่ะพี่บ้านเกิดพี่เลยที่นี้ก็คือที่ของปู่ย่าตายายยายยกให้แม่แม่ก็ส่งยกต่อให้พี่กับพี่สาวตอนนั้นคือที่พี่ทำฟาร์มเนี่ยที่ในกรุงเทพเรามันค่อนข้างจำกัดที่ประมาณ50ตารางวาซึ่งพอเวลาเราเริ่มจริงจังเป็นเรื่องระบบฟาร์มเนี่ยมันเลยที่แค่นั้นมันไม่พอแล้วมันก็เลยสุดท้ายก็เริ่มมีปัญหาไงเสียงดังเอ่ยจำนวนไก่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นเอ่ยก็เลยมาคุยกับแม่ว่าเอาไงดีเนี่ยเรื่องไก่ชนมันเข้าเส้นแล้วก็เลยว่าเอางั้นกลับมาอยู่บ้านเรามีที่มีทางอะไรของเราเราก็ไม่ต้องลงทุนเรื่องที่ทางแค่สิ่งปลูกสร้างอย่างเดียวแค่นั้นก็จบก็เลยมากลายมาเป็นเนี่ยรพีพัฒน์ฟาร์มแล้วก็มาอยู่ที่นี่ย้ายลูกมาเรียนมีมาอยู่ที่นี่กันหมดก็มันก็ดีแฮปปี้นะแฮปปี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีพี่ดูกว้างมากเลยพี่น้ำกี่ไร่ครับพี่ทั้งหมดกี่ไร่ทั้งหมดจากหน้าถนนมาตรงนี้8ไร่ครับ8ไร่อ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวขอลงจากน้องดวงเพ็ญดวงดาวดวงเพ็ญแล้วเดี๋ยวขอดูบ้านพี่น้ำหน่อยโอเคได้ผมลงยังไงครับไปเดินไปส่งหน้าบ้านเลยดีกว่าอ่ะมาดูแล้วไปวันนี้ท่านไม่ต้องเดินเลยเท้าไม่ต้องติดพื้นดูแล้วดูแล้วมาไปท่านอ่ะดูแล้วมาเดี๋ยวไปส่งหน้าบ้านเออดูแล้วมาเลยแล้ววิถีชีวิตของพี่ถ้าเกิดไม่ถ่ายละครวันหนึ่งตื่นมาทำอะไรบ้างพี่น้ำตื่นมารวมแฮงค์ด้วยไหมเอาวันแบบว่าวันไม่รวมแฮงค์ดีกว่าคือปกติแล้วก็จะลงมาดูที่ฟาร์มไก่ก็จะมีมานั่งคัดไก่เตะไก่เพราะลูกฟาร์มก็จะมาส่งอยู่เรื่อยๆเราก็จะเตะไก่ถ่ายคลิปแล้วก็ลงแบ่งขายให้กับคนที่สนใจสายพันธุ์ครับแล้วก็อยู่เนี้ยทั้งวันก็อยู่ข้อควายอยู่กับลูกๆเนี่ยแหละอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับไม่ได้ไปไหนส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนชอบอยู่ฟาร์มครับอยู่แล้วไม่ค่อยออกไปไหนอ่ะแต่ก็จะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจเย็นตื่นใจเย็นหนูใจเย็นหนูใจเย็นลูกไม่นี่ลูกมาไม่เมื่อกี้เหมือนหางเขาสะบัดโดนตัวเองอ่ะตกใจตัวเองแล้วโดนตัวเองแล้วเขาคงรู้ว่ามีคนไปตีตูนเขาอ่ะผมว่าถึงหน้าบ้านเลยมาเนี้ยเท้าไม่ติดพื้นเป็นไงท่านท่านนะแล้วท่านลงไงเนี่ยอ่ะไหลๆลงไปเรื่อยๆฮึดนี่เออขอบคุณมากท่านเก่งมากโอ้ท่านแบบตัวใหญ่เลยอ่ะพี่ไม่น่าจริงควายเขาเชื่องมาสิเชื่องก็เนี่ยก็สามารถอยู่ใกล้ได้น่ารักนะครับเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่ว่าใจดีเชื่องอุปนิสัยเขาเชื่องถ้าควายอย่างงี้ถ้าดุไม่มีใครเอาอยู่หรอกเพราะแรงเขาเยอะก็ไม่เกี่ยวเหมือนนิดเดียวแรงเยอะมากเลยไปเดี๋ยวกลับไปนอนในคอกไปลูกไปอ่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องนะครับได้พักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้พี่น้ำนะครับพาดูบ้านหน่อยได้เลยนะครับลูกพี่เชิญครับช่วงหน้าเราจะพาบุกเข้าไปดูทุกซอกทุกมุมในบ้านของหนุ่มน้ำระพีพัฒน์กันพร้อมทั้งพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจะเป็นใครนั้นรอติดตามกันนะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย
อย่าลืมซับสไครต์ตัดๆๆๆๆๆๆนี่เป็นไงไอ้นี่ซับสไครต์แหมจะบ้าเหรอนะครับซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ